คะช่วงที่ผ่านมาค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเจอปัจจัยกดดันหลายอย่างเลยค่ะทั้งมาตรการ LTV หรือว่าการคุมเข้มในการขอสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์แต่ก็ไม่หยุดนะคะที่จะพัฒนาธุรกิจค่ะอย่าง All Inspire Development นะคะปีนี้ก็มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับคุณธนากรธนวริศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท All Inspire Development จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนากรคะในภาพรวมของการทำธุรกิจที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะภาคอสังหาริมทรัพย์ต้องบอกว่าเงียบเลยทีเดียวก็จริงๆปีนี้ก็ถือว่าเป็นภาพใหญ่ก็คือเรียกว่าทรงตัวนะครับแล้วก็มีปัจจัยเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทรดวอร์นะครับแล้วก็ LTV เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากทางออนสปายเราก็เหมือนจะบอกว่าเราก็โฟกัสที่ลูกค้าที่อยู่จริงและก็ยังถือว่าไปได้นะครับมีผลตอบรับที่ดีครับค่ะแล้วอย่างปีนี้ปี2562 All Inspire ของเราจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยไหมคะก็จริงๆอย่าง All Inspire เราโชคดีตั้งแต่เราวางเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มไว้เราเรียกตัวเองว่าเป็น Total Solution Real Estate เพราะนั้นเราก็ไม่ได้มีกลยุทธ์แค่ทำ Real Estate หรือทำที่พักอาศัยอย่างเดียวเพราะนั้นเราก็มีเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทำแนวราบแนวสูงนะครับแล้วก็คอนโด8ชั้นแล้วเป็นธุรกิจเสริมก็คือธุรกิจที่เป็นเอเจนต์นะคือที่เอา property ของเราเองหรือว่ารับขาย property ของ developer เจ้าอื่นเนี่ยไปขายต่างประเทศนะครับซึ่งก็ทำให้เรามีรายได้จากทางอื่นนะครับแล้วก็มีธุรกิจเสริมก็คือว่าธุรกิจที่เข้าไปซื้อยูนิตหรือว่าไปซื้อห้องชุดโครงการที่แล้วเสร็จจาก developer รายย่อยๆนะครับแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าด้วยการตกแต่งเพิ่มอินเทียร์นะครับใช้ผ้าม่านแล้วก็ขายต่อค่ะปีนี้เราจะได้เห็นการเปิดโครงการใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยใครที่ติดตามข่าวจะเห็นมีโครงการใหม่ๆออกมาเยอะเลยครับก็ปีนี้ All Inspire เรามีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ทั้งหมด6โครงการนะครับก็จะมีเป็นอาคารโรไรส์หรือว่า8ชั้นเนี่ย3โครงการนะครับแล้วก็เป็นไฮไรส์หรือว่าตึกสูงนี่ก็อีก3โครงการอันก็เราก็จะมีทั้งที่บอกว่าเป็นโรไรส์ที่มาที่แบบทำเลที่เป็นในเมืองนะครับในย่านที่เป็นห้วยขวางรัชดาที่เป็นแหล่งงานแล้วก็เป็นย่านที่เป็นทองหล่อแล้วก็เอกมัยค่ะโอ้แต่ละสถานที่นี่มีแต่ที่ที่เป็นที่ต้องการทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับจุดแข็งของเราล่ะคะเพราะต้องบอกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยการทำธุรกิจแข่งขันกันรุนแรงมากเลยของเรามีจุดแข็งอะไรบ้างคะจริงจุดแข็งเราต้องบอกว่าเราเป็นจิ๋วแต่แจ๋วก็คือเราก็ยังความที่เรากำลังจะโตเนี่ยเราก็มีเรียกว่าความคล่องตัวนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็เหมือนบอกทีมงานเราเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของแค่ทำเลอย่างเดียวแต่โฟกัสในการตอบโจทย์ของที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นทำห้องที่หน้ากว้างทำเป็นครัวแยกให้คนทำงานได้ทำกับข้าวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็ให้เฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะครับแล้วก็ตอบรับด้วยการทำแบรนดิ้งมีเลาจ์นะครับที่เมเจอร์พารากอนให้ลูกบ้านที่ซื้อแค่คอนโดแบบ 2-3 ล้านก็สามารถไปเอนจอยนั่งเลาจ์ได้กินกาแฟได้ดูหนังฟรีได้การจิ๋วแต่แจ๋วของเราเนี่ยที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตรเราเตรียมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่มีการแถลงข่าวกันไปแล้วพบนักลงทุนกันไปแล้วด้วยค่ะอันนี้ก็เราเพิ่งมีการรถโชว์จบไปนะครับเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เรียกว่ามีผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอทามมิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็รอให้ FA เป็นคนประกาศค่ะนักลงทุนให้ความสนใจมากน้อยยังไงบ้างคะหลังจากที่รถโชว์ไปแล้วหรือว่าเราเนี่ยเก็บความคิดเห็นของนักลงทุนเพื่อที่จะมาปรับอะไรยังไงบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าเหมือนที่บอกเราก็เป็นน้องใหม่ที่ทำอสังหาแต่ว่าโดยเรคคอร์ดของเราในเรื่องของผลประกอบการเรามีการโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันที่โรดโชว์เนี่ยก็ถือว่านักลงทุนเนี่ยมาเกินความคาดหวังแล้วก็มีการติดตามมีการอินบ็อกซ์มาที่บริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็มีสอบถามข้อมูลเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้เรารู้สึกว่าก็รู้สึกว่าดีใจนะครับแล้วก็นักลงทุนให้การตอบรับที่ค่อนข้างเรียกว่าดีเกินคาดค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อาจจะซบเซาไปบ้างจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเข้าตลาดครั้งนี้ค่ะจะสร้างความคึกคักได้มากน้อยยังไงบ้างไหมคะครับก็เหมือนที่บอกว่าแน่นอนแหละตลาดอสังหาตอนนี้ก็เป็นช่วงปรับเรียกว่าปรับฐานนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่มีการเจริญเติบโตที่โดดเด่นแล้วกันเรียกว่าเราเป็นมีการโต2หลักนะกำไรก็โต
พิ่มมาเป็น2หลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเราก็เป็นหุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนที่มองหาว่าเป็น growth stock นะครับก็ผมคิดว่าในตลาดเนี่ยก็มีหลายตัวก็จริงแต่ว่าตัวของเราเนี่ยต้องมองว่าเป็นตัวอะไรที่นักลงทุนก็น่าจะฝากไว้อย่างนั้นดีกว่าครับความคาดหวังหลังจากที่เข้าตลาดแล้วธุรกิจของเราจะเติบโตมากน้อยยังไงกันบ้างเราเตรียมระดมทุนหรือว่าวางแผนเพิ่มเติมยังไงกันบ้างไหมคะก็ต้องบอกว่า All Inspire ก็คือระดมทุนก็คือเหมือนเข้าไปตรงนี้ก็คือแน่นอนละเราก็จะขยายกิจการนะครับแล้วก็มาชำระหนี้สินบางส่วนแล้วก็เงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยแผนที่เราวางไว้ก็คิดว่าจะพยายามทำให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะครับค่ะคุณธนากรคะเรามองว่าในเรื่องของการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้มีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าแน่นอนเลยธุรกิจเติบโตก็ต้องควบคู่ไปด้วยกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้ด้วยครับก็ผมว่าคิดว่าอันนี้เรื่องความแม่นยำนะครับในกลุ่มลูกค้าค่ะนะครับต้องมองกลุ่มลูกค้าว่าตอนนี้เนี่ยมันที่บอกว่าเรื่อง LTV มันเกี่ยวข้องลูกทำเลก็ต้องอยู่ในเมืองนะครับเดินทางสะดวกแล้วก็ราคาต้องเป็นราคาแบบเหมือน All Inspire ครับคือคนส่วนใหญ่ต้องซื้อได้แล้วก็ไม่แพงมากแล้วก็ให้ของครบส่วนกลางใหญ่นะครับตัว LTV มีผลมากน้อยยังไงบ้างไหมกับเราเราจัดการกับปัญหาเรื่องนี้ยังไงคะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าจริงๆเนี่ย LTV ก็เริ่มเกิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เนื่องจาก All Inspire เรามีแบ็คล็อกอยู่ 6,000 กว่าล้านนะครับซึ่งมีการจองทำสัญญาและผ่อนงวดดาวเนี่ยก่อนวันที่16ตุลาปีที่แล้วอันนี้คือ1ก็คือ 6,000 กว่าล้านไม่ได้เข้าขายใน LTV นะครับ2เหมือนที่บอกว่าลูกค้าของเราก็เป็นลูกค้าที่เป็นอยู่จริงนะครับแล้วเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเราขายต่างชาตินะครับที่เก็บเงินดาว 30%แล้วก็ไม่ต้องกู้แบงค์อันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของ All Inspire ที่ยังสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นอยู่จริงนะครับแล้วก็เก็บเงินดาวสูงก็คิดว่าเราก็ยังน่าจะยังไปได้ครับค่ะงั้นถ้าอย่างนั้นทิ้งท้ายธุรกิจในปีนี้นิดนึงค่ะการเดินหน้าจะเป็นยังไงบ้างสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่อยากจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในหุ้นของ All Inspire ค่ะก็ต้องบอกว่าเนื่องจาก All Inspire ก็เป็นธุรกิจอสังหาน้องใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็เราก็ยังการเจริญเติบโตเราก็ยังมีโอกาสที่จะโตได้อีกพอยังไปได้อีกนะครับแล้วก็ประกอบกับที่บอกว่าเรามีโครงการที่รองรับที่จะเปิดในอนาคตเพียงพอที่จะเปิดโครงการ 18,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็มีเลือกแบ็คล็อกอยู่ประมาณ 6,000 กว่าล้านอันนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าAll Inspireเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจจิ๋วแต่แจ๋วมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับAll Inspireค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ